เอาฟังก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพงศธรไฮ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 วันนี้ดูทำผมสวยเลยสิแต่ว่าไม่เอาไม่ต้องไฮเดี๋ยวจะลองใส่หูฟังดีว่าเสียงมันชัดไหมฮะเฮ้ยอย่าเข้ามากันเยอะเข้ามากันทำอะไรเยอะแยะเนี่ยออกไปออกไลฟ์เล่นเฉยๆทำงานว่างอยู่ตอนนี้ออกไปเดี๋ยวลองใส่หูฟังก่อนเฮ้ยอย่าเข้ามากันเยอะอย่าเข้ามากันเยอะออกไป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 มาจากไหนกันเยอะแยะหายอะไรนี่ประเทศไทยไม่ใช่ฮาวายถ้ามุกแบบนี้นะก็จะไม่กล้าเล่นน่ะจริงๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดช่วงบอกว่าไม่มีอะไรทำสวยมาแล้วค่ะมาทำไมกันเยอะแยะออกไปออกไปมาทำอะไรกันเยอะแยะตกใจอยู่ดีๆแบบมาเยอะแยะมาก FC คืออยู่ดีๆหรือแบบเรื่องมันจบไปแล้วอะแล้วคือแบบว่าอะไรวะไอ้ YouTube ช่องนั้นน่ะคือเขาดูดคลิปไปลงใช่ไหมแล้วก็แบบไม่มีการขออนุญาตอะไรเลยแล้วก็ไม่ให้เครดิตด้วยแต่ว่าไม่ว่ามันดูดคลิปไปลงเสร็จแล้วเหมือนมันแบบว่าตั้งให้รู้ว่าแบบอยู่ดีๆกูเพิ่งออกมาอะไรแบบนี้ลุคนี้สวยอย่าแต่งแน่นกว่านี้นะรอฟังข่าวอัปเดตไม่อัปเดตอะไรแล้วค่ะไม่อัปเดตอะไรแล้วค่ะกด unfollow ได้เลยค่ะไม่กด unfollow ได้เลยนะคะอัปเดตก็แค่ว่าจริงๆไลฟ์ที่คนเห็นใน YouTube อ่ะคือไลฟ์นั้นน่ะไลฟ์ไปตั้งแต่วันที่23แล้วก็คือแทบจะออกมาไลฟ์ก่อนคนอื่นคือไลฟ์หลังพี่เซย่าแค่คนเดียวนอกนั้นก็ไลฟ์ก่อนคนอื่นนะไม่ใช่เพิ่งออกมานะเข้าใจไหมแต่ว่าอยู่ดีๆอ่ะ YouTube อ่ะเขาเพิ่งเอาไปลงพอเขาเพิ่งเอาไปลงแล้วแบบคนก็แชร์ไปเยอะมากแล้วพอเขาไปดูคือแบบเอ๊ะพวก YouTube คือกูไปตีกับพระจนอะไรไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าพวก YouTube เพิ่งจะมาสวัสดีค่ะสายการบินเลยตาแอร์ไลน์ใช่ค่ะเดี๋ยวก็บินอีกค่ะอ๋อเราก็จะบอกนะคะว่ามันจะมีไม่รู้ว่าใครนะคะเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าติ่งหรือว่าเป็นอวตารของใครอะค่ะที่ไปบอกว่าเราอะเป็นเพื่อนกันกับออยหลอยเป็นเพื่อนกันกับออยหลอยเดี๋ยวแคปไม่ดูแคปเมนไว้อยู่ยังไม่มีเวลาโพสต์บอกว่าเราอะเป็นเพื่อนกันกับออยหลอยแล้วก็ร่วมมือกันกับออยหลอยเพื่อที่จะโจมตีบุคคลนั้นเพราะว่าออยหลอยเป็นคนส่งข้อมูลนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ให้มาบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเป็นคนฉลาดไม่ได้อะก็ช่วยเป็นคนโง่ให้น้อยลงนะคะกูบอกไว้อยู่แล้วว่ากูอะคบกับเพื่อนคนที่ให้ข่าวมาเนี่ย12ปีเพราะฉะนั้นเพื่อนกูกับกูก็ต้องอายุเท่าๆกันแต่กูกับออยหลอยเนี่ยอายุห่างกันอะประมาณ 5-6 ปีได้นะแล้วกูไม่มีรีเลชั่นอะไรกันกับออยหลอยเลยนะเพราะฉะนั้นกูไม่ใช่เพื่อนออยหลอยแน่นอน 100% นะคะถ้าการเป็นคนฉลาดมันยากอ่ะก็ช่วยเป็นคนโง่ให้น้อยลงนะคิดนิดเดียวแล้วแบบกูเป็นเพื่อนออยหลอยจับมือกันร่วมมือกันกับออยหลอยเพื่อที่จะโจมตีออยหลอยเนรคุณนู่นนั่นนี่เดี๋ยวแคปมาให้ดูแบบมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรปะเป็นเหี้ยอะไรมากไหมเราก็บอกว่าแม่มาแล้วโชว์นมหน่อยครับแล้วกูจะเอาจากไหนมาโชว์มึงก็ไม่คิดฮะมึงถามหาเลือดกับปูอย่างนี้เหรอด่าแรงชอบเอาไปเฮ้ยจริงๆเป็นคนแบบว่าไม่ได้หยาบคายเลยนะเป็นคนที่แบบพูดเพราะมากจริง
คนพูดพอตลอดไม่เคยด่าคนไม่เป็นมึงเข้ามาอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยออกไปอย่าเข้ามากันเยอะเข้ามาทำไมกันเยอะแยะกูแค่ไม่มีอะไรทำเฉยๆแล้วก็เข้ามาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเข้ามากันเยอะมากงงมากไม่ต้องกดฟอลเลยนะกดอันฟอลไปกดอันฟอลไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลบเปล่าๆนะเพราะว่าฟอลไปก็คือจะไม่มีการแฉใครแล้วนะคะไม่แฉแล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากเฟซนี้ก็จะแบบว่าบ้าการเมืองนู่นนี่อะไรอย่างนี้ไปจะบ้าการเมืองมากๆอยากเป็นเฟรนในเฟซเป็นเฟนกับไม่เป็นเฟนมีค่าเท่ากันค่ะเพราะว่าโพสที่แปมเปิดสาธารณะทุกโพสอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเฟนในเฟซจริงๆคือต้องเห็นตัวจริงกันถึงจะเป็นเฟนในเฟซได้มาฟังขึ้นเหงาเสาข้างบ้านพี่เบียร์แปมเบลล่าอ๋อพูดเรื่องนี้ในถ้าใครที่ไปดูคลิปที่อยู่ใน YouTube แล้วแบบมันมีบางช่วงบางตอนที่ตัดไปแล้วมันมีช่วงนึงที่แปมพูดว่าหน้า Facebook แปมอะถ้าพูดถึงดาราแปมโพสต์แค่เวียกับเบลล่าแค่2คนคือจะโพสต์ด่าแค่2คนนี้เสร็จแล้วก็มันก็มีดราม่าว่าทำไมต้องโพสต์ด่าเวียกับเบลล่าด้วยล่ะอะไรประมาณนี้ก็คือเอาจริงๆอะเป็นแฟนคลับเวียกับเบลล่าก็คือติดตามแค่2คนนี้นะคะติดตามแค่2คนนี้คนอื่นขี้เกียจติดตามแล้วก็คือเนี่ยรับบทเป็นเมียมโนก็คือเป็นเมียของเวียรักกับเวียมาตั้งแต่พิกดินสู่ดาวแล้วรักกันมานานมากรักมาตลอดรักมาคนเดียวแล้วอยู่ดีๆชีเบลล่ามาปาดหน้าเค้กแบบนี้เป็นทุกคนจะทำใจได้หรอฮะเห็นรูปที่เขาหวานกันอ่ะมันเจ็บอ่ะแบบมันเจ็บที่หัวใจอ่ะแบบจะร้องไห้อ่ะแบบเห็นแล้วเห็นไม่ได้อ่ะเห็นแล้วปุ๊บแบบโมโหหงุดหงิดอยากด่าคนอ่ะเออเนี่ยมีแค่นี้เรื่องเวียกับเบลล่าคือมีแค่นี้ไม่เหมือนเรื่องนะแล้วก็เรื่องมีแค่เรื่องนี้มั้งที่คนด่ากันใน Facebook อ๋อแล้วก็เรื่องที่บอกว่าทำไมพูดแล้วปากเบี้ยวแล้วเกรงปากคือถ้าใครที่จัดฟันมาจะรู้ดีนะคะว่ามึงจัดฟันมามึงอยู่กับเครื่องมือจัดฟันมาประมาณ4ปีและเราเพิ่งถอดได้ประมาณ2เดือนกว่า3เดือนแล้วมันยังไม่ชินกับการที่เอาเครื่องมือออกจากปากไปนะคะแล้วเวลาพูดอ่ะปากมันก็เลยยังแบบเหมือนคนดัดจริตอ่ะกูยังรำคาญปากตัวเองเลยไม่ใช่แค่พวกมึงรำคาญหรอกกูก็รำคาญไม่ใช่แค่พวกมึงรำคาญแต่คือกูยังไม่ชินขอเวลาปรับตัวนะ อีโบกี้ทำไมอิจฉาเหรออิจฉาขนตาฉันเหรอฮะไม่ได้เอาแมงสาบมาแปะค่ะนะคะขนตาจริงนะคะทำไมโบกี้ไม่มีแบบนี้หรอฮะแฉโบกี้นัทนนท์หน่อยค่ะอ๋อโบกี้นัทนนท์น่ะหรอคะก็จะเป็นแบบลุกลับสลับรักอะค่ะแบบแล้วก็บางทีก็แบบเป็นลุกบ้างบางทีก็แบบเป็นลับบ้างบางทีเขาก็บอกว่ายังชอบผู้หญิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบสับสนทางเพศเป็นพวกแบบ LGBTQIA อะไรแบบเนี้ยความหลากหลายทางเพศคือรวมอยู่ที่แบบโบกี้หมดแล้วก็เป็นเด็กมีปัญหานะคะแล้วก็ชอบใช้เงินแก้ปัญหาไม่ได้บอกว่ารวยนะไม่ได้บอกว่ารวยแต่ก็ชอบใช้เงินแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆนี่คือโบกี้นะคะพี่สวยนะหวานมากคอนแทคเลนส์ยี่ห้ออะไรคะคอนแทคเลนส์ซื้อในร้านแว่นท็อปเจริญค่ะมีอยู่ยี่ห้อเดียวใส่ได้ยี่ห้อเดียวเป็นตาลิโตนเชนี่ไงเอ้ยอ๋อยลอยเข้ามาดูนี่ไงบอกเลยนะจะบอกว่าในคอมเมนต์เดี๋ยวพี่แคปให้ดูนะมันมีคนบอกว่าพี่กับอ๋อยลอยเป็นเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าอ๋อยลอยส่งข้อมูลมาให้พี่จับมือกันร่วมมือกันเพื่อโจมตีคนคนนั้นคือจะบอกไว้เลยนะว่าฉันกับอ๋อยลอยไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีรีเลชั่นกันแต่ว่าฉันรู้จักน้องเขาตั้งแต่สมัยคลิปจกตานึกออกใช่ปะนั่นแหละก็คือก็เป็นแบบเหมือนเป็น FC น้องเขามาตั้งนานแล้วก็
ไม่มีการได้รับข้อมูลใดๆอะไรทั้งสิ้นกับออยลอยแน่นอน 100% นะคะอย่าไปเชื่ออีพวกอีติ่งแบบอวตารที่แบบเม้นอะไรของมึงก็ไม่รู้คือเป็นอวตารทั้งที่มึงเฟียสหนีได้แค่นี้หรอจริงๆอุตส่าห์สมัครอวตารมาทั้งที่มึงแบบเฟียสเฟียสไปเลยเฟียสเยอะๆไปเลยด่าเยอะๆไปเลยคือถ้ามึงสมัครอวตารมาทั้งที่แล้วมึงเฟียสได้แค่นี้อย่าพอหยุดเดี๋ยวกูสอนให้ว่าเวลาแบบเฟียสผีจะจัดอ่ะเป็นยังไงกระช่างเลยค่ะพี่พูดแล้วเห็นภาพก็ไม่ต้องไปเชื่อมันนะอยู่ในเพจนางโลมาแหละมีคนคอมเมนต์อยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นติ่งหรือว่าเขาเป็นอวตารของใครอ่ะเขาบอกว่าเขาจับฉันจับมือกันกับออยหลอยเพื่อที่จะโจมตีแล้วบอกออยหลอยก็เป็นพวกขี้แค้นเนรคุณอีนี่ก็แบบเกาะแสงอยากได้แสงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือแบบไอ้เหี้ยมึงก็ถ้าเป็นคนฉลาดมันยากอ่ะก็เป็นคนโง่ให้มันน้อยลงสรุปออฟตายหายยังทำไมเงียบเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วเขาก็กลับมานะคะแต่ว่าเขาอาจจะกลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะเราก็ไม่ทราบตอนนี้คือได้ข่าวมาแค่ว่าซื้อบ้านหลังละ95ล้านไปนะคะซื้อบ้านหลังละ95ล้านไปยื่นอนุมัติอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดแล้วทุกอย่างก็คือต้องมีเงินได้เท่าไหร่อ่ะคนที่ซื้อบ้านหลังละ95ล้านได้อ่ะคุณต้องมีเงินได้ต่อปีเท่าไหร่คุณต้องเสียภาษีเงินได้ต่อปีเท่าไหร่เสียภาษีเงินได้ต่อปีเริ่มต้นที่ 3% นะคะเงินได้ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะคือ 3% เริ่มต้นที่ 3% แล้วก็ไต่ลำดับขึ้นเป็นขั้นบันได 3% 5% 10% ตามเงินได้ที่มีแล้วคุณลองคิดดูว่าคนที่สามารถซื้อบ้านราคาหลังละ95ล้านบาทได้คุณคิดว่าเขาอ่ะจะต้องมีเงินได้ต่อปีเท่าไหร่และเขาเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินได้ต่อปีเขาฝากสัมภาระด้วยนะคะใครทำงานสัมภาระอยู่ก็กรุณาตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าเป็นคนดีอ่ะเป็นง่ายๆนะคะเป็นคนดีของคนไทยเป็นง่ายๆแค่คุณเสียภาษีนะคะแค่คุณเสียภาษีนะคะถ้าคุณไม่เสียภาษีก็คือแบบพูดว่าเป็นคนดีไม่ได้อ่ะใช่ไหมถูกต้องไหมอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องเงินทำบุญนะคะเหมือนกูมาก่อนการอ่ะใครไปดูคลิปกูตั้งแต่ตอนแรกอ่ะกูก็พูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วคนอื่นก็มาพูดซ้ำกับสิ่งที่กูพูดเข้าใจปะเรื่องคลิปเงินทำบุญอ่ะเงินทำบุญใช่ไหมนั่นแหละก็ระยำหมามากๆออกใบกำกับออกใบอนุโมทนาบุญแล้วก็ไปลดหย่อนภาษีเป็นชื่อตัวเองใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเปิดบัญชีแยกเป็นบัญชีไทยพาณิชย์อย่างเดียวใช่ไหมพอแหลเจ้าของแบรนด์ก็ยังโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีไทยพาณิชย์อยู่เลยพูดถูกค่ะ90ล้านพอมีเงินเยอะมากฝากคนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยคอนแทคเลนส์ดูนะใช่ถูกค่ะถูกค่ะเขาซื้อจริงนะคะเขาซื้อจริงนะคะมีหลักฐานนะคะว่าเขาซื้อจริงแล้วก็มีคลิปด้วยนะคะมีคลิปด้วยนะคะว่าเขาซื้อจริงนะคะเขาซื้อบ้านจริงค่ะราคา95ล้านบาทหรือแต่ก็90ล้านขึ้นนี่แหละจำราคาไม่ได้เขาซื้อจริงค่ะนะคะคนที่สามารถซื้อบ้านหลังละเกือบ100ล้านได้เนี่ยเขาต้องมีเงินได้เท่าไหร่นะคะก็ต้องดูด้วยเขาเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ 5% ไม่ใช่ 10% ไม่ใช่อย่างต่ำๆต้อง 25% หรือ 30% ของรายได้ของเขามีเรื่องนี้แหละแต่ว่าก็ฝากคนอื่นไปเล่นแล้วเราก็แบบไม่เล่นเองแล้วขี้เกียจเล่นแล้วโกงจนรวยเขาไม่ได้โกงมาอย่าไปเรียกว่าโกงเขาเรียกว่าทำนาบนหลังคนอย่าไปบอกว่าเขาโกงเขาไม่ได้โกงนะคะมันเป็นสิ่งที่ใครก็ทำกันนะเนาะงาน 20,000 หักค่าหัว 15,000 ให้คนอื่น 5,000 คนดีๆเขาทำกันทั้งนั้นแหละเรื่องปกติว่าไปบ้าไปด่าเขาว่าโกงเป็นบ้าเปล่าใครจะโกง
ขนาดอ๋อเขาซื้อนานแล้วค่ะบ้านเขาซื้อก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นเขายื่นนานแล้วค่ะเขายื่นนานแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อเงินสดถ้าซื้อเงินสดก็คงโดนพวกแบบว่าปปงอะไรอย่างนี้ไปเขาก็ซื้อตามแบบดาวบ้านอะไรแบบนี้ธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณมีเงินซื้ออะไรแบบทรัพย์สินได้มากขนาดนั้นน่ะมันต้องตรวจสอบรายได้แล้วแหละว่าคุณน่ะมีรายได้เท่าไหร่แล้วคุณเสียภาษีเงินได้เท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาเสียภาษีเงินได้เท่าไหร่จริงหรือเปล่าแบบอู้ฟู่ขนาดนั้นน่ะซื้อรถต้องกี่คันมีทั้ง Porsche มีทั้ง Benz มีทั้งแบบพวกแบบว่าแวนอะไรแบบนี้แล้วบ้านเขาอีกหลังหนึ่งบ้านพ่อแม่อีกหลังหนึ่งแล้วบ้านที่เพิ่งซื้อใหม่อีกหลังหนึ่งเท่ากับ3หลังนะคะแล้วก็รถอีกตั้งหลายคันคุณคิดดูว่าแบบเงินได้เยอะขนาดนั้นน่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะอยากรู้แค่นี้อยากรู้แค่นี้จริงๆอยากให้สัมภาระตรวจสอบได้ใครทำงานสัมภาระบ้างไหมตรวจสอบหน่อยดิทีพวกกูเนี่ยพวกมึงตรวจสอบกันจังเลยเงินได้กูปีนึงไม่เท่าไหร่พวกมึงโทรหากูแล้วตรวจสอบกูจังเงินได้กูแค่ไม่กี่บาทเนี่ยโทรหากูให้เข้าไปจ่ายภาษีชิบหายทีคนเงินได้เยอะๆพวกมึงไม่ตรวจสอบกันบ้างผ่อนหมดหรือยังน่าจะยังไม่ได้ผ่อนหมดค่ะน่าจะยังไม่ผ่อนหมดเพราะว่าเพิ่งซื้อน่าจะเพิ่งซื้อนะคะจะแบบอย่าลืมปักหมุดเลขที่บัญชีนะเดี๋ยวเขาก็จะฟ้องกูอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าใครเราก็เล่านิทานแบบประลำปลาใช่ปะคนข้างบ้านใครอีองอีอ้อยอีห่าอะไรคนแถวบ้านพูดถึงคนแถวบ้านไม่ได้พูดถึงใครจะมาฟ้องอะไรบ้าเปล่าไม่มีประยุทธ์เมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลเสร็จอย่าถามเรื่องการเมืองเพราะว่าเดี๋ยวยาวนะคะโปรดกรุณาอย่าถามเรื่องการเมืองเดี๋ยวยาวนะเดี๋ยวยาวมากคนเร็วเลยยอมแต่ว่าเขายังตามหาพี่อยู่เปล่าคะอ๋อถ้าเขายังบอกแล้วว่าเขาไม่ต้องตามหานะคะเขาแค่อยากรู้ว่าเพื่อนคนนั้นของพี่เป็นใครแค่นั้นเองแล้วตอนเนี้ยเพื่อนคนนั้นของพี่อ่ะมันไปตกอยู่ที่อ้อยหลอยไปแล้วหมุดมันไปตกอยู่ที่อ้อยหลอยไปแล้วคนไปคิดว่าเพื่อนพี่คืออ้อยหลอยคือมึงกูก็บอกอยู่ว่ากูคบกับเพื่อนคนนี้มา12ปีจะ13ปีแล้วแล้วถ้าลองย้อนไปอ่ะเมื่อ12 13ปีที่แล้วอ่ะกูอายุประมาณ14 15แล้วอ้อยหลอยอ่ะมันจะอายุเท่าไหร่ฮะอ้อยหลอยมันจะอายุกี่ขวบมึงก็ไม่คิดมึงคิดว่าแบบกูกับอ้อยหลอยอายุห่างกันตั้ง 6-7 ปีแล้วคบกันมา12ปีมันจะมาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงฮะแล้วบ้านอ้อยหลอยอยู่จังหวัดอะไรบ้านกูอยู่จังหวัดอะไรอ้อยหลอยเรียนที่ไหนกูเรียนที่ไหนฮะกูไม่มีรีเลชั่นอะไรกับอ้อยหลอยเลยแล้วมาบอกว่ากูกับอ้อยหลอยเนี่ยเป็นเพื่อนกันร่วมมือกันสมหัวกันนะคะเพื่อที่จะโจมตีแอตแทกแล้วก็ล้มคนคนนี้บอกว่าอ้อยหลอยแค้นเขามากก็เลยทำแบบนี้มึงถ้าอ้อยหลอยเป็นเพื่อนกูจริงนะอ้อยหลอยจะรู้ได้ยังไงว่ามันเข้าโรงพยาบาลวันนั้นเพราะว่าอ้อยหลอยออกจากมันไปนานมากแล้วอ้อยหลอยออกจากมันไปนานมากแล้วอ่ะเออแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าวันนั้นมันเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพถูกต้องปะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบต้องคนใกล้ตัวมันดีถึงรู้ไงก็เนี่ยก็หาสิคะหาให้เจอสิคะว่าเป็นใครก็ลองหาดูนะคะก็ลองเช็คดูอะค่ะหรือว่ามันเยอะเกินว่าแบบว่าทำกับอะไรใครไว้บ้างมันก็แบบผวาเนาะคนเราแบบเป็นแบบเลิกลักไปหมดแล้วอะแล้วก็แบบเรื่องแบบนี้แบบเออใครมันจะรู้ก็ต้องมีแต่แบบพวกวงนายอะไรแบบนี้แล้วอีนี่รู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่อยากรู้พอถ้าเขารู้เขาก็จะทำไงรู้ปะเขาก็จะไปด่าพอเขาด่าแล้วเขาก็จะล้ำเลิกบุญคุณนะคะเขาก็จะเป็นคนล้ำเลิกบุญคุณบุญคุณอ่ะมันหมดไปตั้งแต่ล้ำเลิกแหละและจริงๆนะจะสอนนะคะนักเรียนทุกคนเข้าคลาสสอนกับอาจารย์ลลิตานะคะ
คำว่าวัฒกรรมบุญคุณนะคะนะคะมันเป็นวัฒกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อกดทับคนเฉยๆนะคะเพื่อเป็นการตีกรอบกดทับคนเพื่อไม่ให้ออกไม่ให้ออกจากชุดความคิดแบบนี้เฉยๆนะวัฒกรรมคำว่าบุญคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่มีใครที่เป็นบุญคุณต่อใครนะคะแต่ถ้าใครจะสำนึกบุญคุณอะไรกันอะไรแบบเนี้ยอันนี้นะมันเป็นเรื่องของคุณแต่การล้ำเลิกบุญคุณเนี่ยมันไม่ใช่อย่างเช่นคุณไปทำงานให้เขานะคะแล้วเขาได้เงินเขาให้เงินคุณมาไม่ได้แปลว่าเป็นบุญคุณนะคะเพราะว่าเขาจ้างคุณไปทำงานเขาได้งานคุณได้เงินมันคือธุรกิจมันไม่ใช่บุญคุณนะคะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นบุญคุณนะเข้าใจไหมทำไมผลตรวจเลือดนานจังคะจริงๆสารมันหายแล้วแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งวิธีนะคะเดี๋ยวพูดไปก็เดี๋ยวแบบหาว่ารู้มากจะเป็นคนอ่านหนังสือเยอะไงก็อยากจะแบบบอกว่าอีกหนึ่งวิธีที่อยากให้เขาลองตรวจว่าเขาจะกล้าตรวจหรือเปล่าไม่ต้องตรวจเลือดหรอกไม่ต้องตรวจฉี่หรอกเพราะว่าแป๊บเดียวสารมันก็หายแล้วถ้าแน่จริงอ่ะตรวจรากผมตรวจรากผมเลยถึงจะแพงอ่ะแต่เชื่อว่าคุณมีเงินไงคุณรวยอยู่แล้วไงมีเงินซื้อบ้าน95ล้านได้อ่ะแค่การตรวจรากผมอ่ะไม่แพงสำหรับคุณหรอกใช่ปะลองตรวจรากผมดูดิอยู่เป็นปีกล้าตรวจหรือเปล่ารากผมอ่ะกล้าตรวจไหมถ้าอยากแบบหลุดพ้นข้อกล่าวหาข้อคอรหาเรื่องสารเสพติดตรวจเลยตรวจรากผมเลยรากผมอยู่เป็นปีรากผมอยู่เป็นปีนะคะรากผมอยู่เป็นปีตรวจเลยนะเพราะว่าเราแบบมาตรวจฉี่แป๊บเดียวอ่ะสารก็หายแล้วกูแดกนมเปรี้ยวสารก็หายแล้วเอาจริงๆฮะแดกผงชูรสเข้าไปอ่ะสารมันก็หายแล้วไปตรวจฉี่อ่ะมึงจะไปตรวจทำไมไม่ดูดแค่2วันแล้วแดกผงชูรสเข้าไปเยอะๆไปตรวจฉี่มันก็หายแล้วตรวจเลือดรอผลเลือด11วันมึงบ้าหรือเปล่าผลเลือดชิบหายแล้วไปโรงพยาบาลอะไรมึงเสียเงินไปเท่าไหร่มึงไปโรงพยาบาลอะไรรอผลเลือด11วันมึงไปโรงพยาบาลเอกชนหรือมึงไปสถานีอนามัยอีห่าลากรอผลเลือด11วันเนี่ยไม่ต้องตรวจวิเขาอยากดูนี่ไงหมอเนเราสามารถตรวจรากผมได้ใช่ไหมคะหาสารเสพติดสามารถตรวจผ่านรากผมได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็ยังจะอยู่นานถ้าแบบว่าตามฉี่หรือว่าตามเลือดอะไรแบบนี้นะคะก็มันก็จะแป๊บเดียวมันก็หายแล้วอะแป๊บเดียวมันก็หายแล้วแต่จริงๆเป็นคนไม่เคยใช้สารเสพติดนะคะอันนี้กล้าสาบานได้นะคะแต่ว่าที่รู้ก็เพราะว่าอ่านหนังสือมานะคะเห็นเพื่อนบอกมานะคะว่าถ้าตรวจฉี่อ่ะมึงกินแค่ผงชูรสไปนิดๆหน่อยๆอ่ะกินผงชูรสไปอ่ะสารแม่งก็หายแม่งไปหายไปหมดแล้วมึงไม่ต้องไปตรวจทำไมตรวจฉี่อ่ะแม่งกูไม่เห็นไม่อยากได้มึงแน่จริงอ่ะมึงถอนเส้นผมแล้วมึงไปตรวจแล้วมึงเอามากางเลยมันแพงค่าตรวจมันแพงก็จริงแต่มึงมีเงินซื้อบ้าน95ล้านน่ะมึงอยากพ้นข้อคอรหาการใช้ยาเสพติดอ่ะมึงตรวจเส้นผมเลยกล้าหรือเปล่าขอแค่นี้ตรวจเลยตรวจเส้นผมท้าฉันท้าเธอฉันท้าเธอค่ะฉันท้าเธอค่ะตรวจเลยค่ะเส้นผมเนี่ยท้าสองรอบเลยท้าสองเรื่องแล้วเนี่ยท้าให้ฟ้องหมิ่นประมาทขนเพชรก็ไม่ยอมฟ้องเนี่ยแล้วมาบอกว่าขนเพชรตอแหลมาบอกว่าขนเพชรในละคุณชิบหายมันออกมาไลฟ์สดด่ามึงเอ่ยชื่อมึงขนาดนั้นแล้วว่าฮะทำไมมึงไม่ฟ้องหมิ่นประมาทมันฟ้องได้ผิดพ.ร.บ.คอมหมิ่นประมาทโดยโฆษณาแล้วมึงผู้ติดตาม 3-4 ล้านเขาหมิ่นประมาทมึงขนาดนั้นมึงเรียกเงินได้หลายล้านเลยได้ทั้งแพ่งทั้งอาญาทำไมมึงไม่ฟ้องมึงกลัวอะไรทำไมมึงไม่ฟ้องฟ้องไปเลยทางให้ฟ้องไม่ยอมฟ้องทำไมอ่ะทำไมไม่ยอมฟ้องอ่ะไม่ยอมฟ้องขนเพชรแต่ฟ้องกูไม่ได้นะกูไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะกูเล่าเรื่องอีอ้อยคนข้างบ้านฟ้องกูไม่ได้กูไม่ได้เอ่ยชื่อใครซื้อบ้าน95ล้านจริงเหรอจริงค่ะ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 มีคลิปเสียงด้วยค่ะฟ้องหมิ่นประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าศาลอ่านมูลฟ้องและศาลขำค่ะฟ้องหมิ่นประมาทไม่ได้ค่ะศาลเห็นหน้าและศาลขำระวังตำรวจขำหน้ามึงนะคะ
จริงค่ะใช่ตรวจเต้นผมเพื่อเรียกร้องความโปร่งใสความบริสุทธิ์ให้ตัวเองอ่ะคุ้มนะฉันว่าคุ้มนะฉันมีเงินขนาดนั้นอ่ะต่อให้ตรวจเส้นผมครั้งหนึ่งอ่ะใช้เงินอ่ะสักประมาณล้านหนึ่งอ่ะฉันยอมตรวจนะเพราะไม่งั้นคนแม่งก็ยังพูดอยู่อย่างเงี้ยแหละว่ามึงเล่นยาใช่ไหมแต่ถ้ามึงกล้าจริงอ่ะตรวจเส้นผมไปเลยตรวจไปเลยแล้วก็มากางเลยฉันท้าเธอตรวจเลยสิฉันท้าเธอจริงๆฉันท้าเธอแล้วก็ท้าอีกเรื่องนึงสเตทเมนต์บัญชีไทยพาณิชย์กางสิมึงกางสิมึงกางสเตทเมนต์สิเออไม่ยากจริงๆบ้านมึงมีเครื่องปรินท์เปล่ามันสามารถกดสั่งผ่านแอปได้ไม่ต้องขอธนาคารไม่ต้องไปธนาคารแล้วก็ได้เข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็กดขอสเตทเมนต์นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันได้นะคะแล้วก็สั่งปรินท์เลยสั่งปรินท์ไม่ต้องปรินท์ก็ได้มันแคปหน้าจอมาเลยแล้วมันก็กางมาอยากเห็นสเตทเมนต์บัญชีไทยพาณิชย์มากอยากเห็นมากๆโชว์สิเนี่ยถ้าทำอะไรที่มันแบบหลุดพ้นข้อกล่าวหาได้อ่ะแล้วทำไมไม่ทำเป็นกูทำแล้วเนี่ยคนด่ากูว่าเนี่ยกูก่อกระแสหิวแสงอยากได้ยอดฟอลกูยังออกมาพูดเลยว่ามึงอันฟอลกูไปเลยกูไม่อยากได้ยอดฟอลนะคะไม่อยากได้ยอดฟอลอันฟอลไปเลยกูยังออกมาพูดเลยเนี่ยถ้าเป็นกูทำอะไรได้ที่แบบว่าให้ตัวเองพ้นข้อกล่าวหาของคนอื่นอ่ะกูทำแล้วโดนกล่าวหาเรื่องโกงเงินบริจาคมึงเอาสเตทเมนต์บัญชีไทยพาณิชย์มึงเอามากางเลยกางให้คนดูเลยกางสี่แล้วก็ชี้ยอดแล้วมึงก็บอกด้วยอีห่าเป็นสะพานบุญน่ะให้อยู่ประมาณเท่าที่กูนับอ่ะเป็น10แล้วมึงรู้เหรอว่ายอดไหนเป็นของสะพานบุญไหนมึงไม่งงบุญเหรอมึงเทพขนาดนั้นเลยเหรอที่คนเขาโอนเงินเข้ามาแล้วมึงจะรู้ว่าเงินยอดนี้เป็นของบุญนี้มึงงงมึงไม่งงเหรอมึงใช้บัญชีเดียวอะนี่นะเคยเปิดเคสแมวจรนะคะให้แมวจรนะต้องไปเปิดบัญชีใหม่อะเพื่อให้คนโอนเงินเข้ามาพอเคสจบเราก็ปิดบัญชีนั้นทิ้งไปนะคะแล้วถ้าเราจะรับบริจาคอีกเราก็เปิดบัญชีใหม่อีกแล้วเราก็ปิดบัญชีทิ้งไปเพื่อให้มันเป็นบัญชีไปมันจะได้ไม่งงไม่ใช่ว่ามึงจะมาเปิดบัญชีเดียวบอกว่าบัญชีนี้เปิดเพื่อเป็นบุญสะพานบุญเท่านั้นมึงไม่งงหรอว่าบุญไหนเป็นบุญไหนถ้ามึงบริสุทธิ์ใจจริงมึงกางสเตทเมนต์บัญชีไทยพาณิชย์มึงออกมาเลยกางมาเลยว่ามึงไม่เคยโกงเงินบริจาคฉันท้าเธอนะคะฉันท้าเธอ1เรื่องและเรื่องที่2ตรวจเส้นผมฉันท้าเธอฉันท้าเธอนะรวยนี่ตรวจได้ต้องมาถามกูอยากให้ตรวจแล้วกูโอนเงินให้กูไม่ได้รวยเท่ามึงกูจนกว่ามึงตั้งเยอะมึงมีเงินน่ะมึงตรวจได้อยู่แล้วอะไรที่ทำให้ตัวเองพ้นข้อกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยตรวจไปเลยเพื่อใช่ค่ะตรวจไปเลยนะคะตรวจเส้นผมชั้นท้าเธอแล้วก็ที่ออกว่าขนเม็ดนะคะขนน้องขนเม็ดเนี่ยกล่าวหาใส่ร้ายอะไรแบบเนี้ยฉันก็ท้าเธอมึงก็ไปฟ้องหมิ่นประมาทมันสิฟ้องไปเลยฟ้องหมิ่นประมาทมันเลยว่ามันแบบกล่าวหาใส่ร้ายมึงว่ามึงโกงเงินมันหักค่าตัวมันตั้ง15,000หมิ่นประมาทขนาดนี้ได้ไงเนี่ยแต่กูไม่ยอมหรอกมีคนมาหมิ่นประมาทกูขนาดนี้กูไม่ยอมกฎหมายก็มีหมิ่นประมาทมาตราที่เท่าไหร่เดี๋ยวกูไปเปิดให้หมายศาลกูมีอยู่4ใบอะเรื่องหมิ่นประมาทอะปรึกษากูได้กูเป็นแม่มารดาแห่งการขึ้นศาลไทยแล้วค่ะเรื่องหมิ่นประมาทอ่ะใครอยากปรึกษาเรื่องการขึ้นศาลนะคะโดนคดีหมิ่นประมาทโดนฟ้องร้องหมิ่นประมาทถามกูได้กูมีหมายศาลอยู่ 3-4 ใบอ่ะมึงจะเอากี่ใบเออฟ้องไปเลยฟ้องเลยอีคนเม็ดมันด่ามึงขนาดนั้นออกมาบอกมึงมาว่ามึงขนาดนั้นเป็นกูฟ้องแล้วจริงๆกูฟ้องแล้วจริงๆเพื่อแบบชื่อเสียงตัวเองอ่ะเน็ตไอดอลอ่ะเน็ตไอดอลอันดับ1ของเมืองไทยอ่ะแล้วโดนกล่าวหาขนาดเนี้ยทำไมไม่ฟ้องล่ะกฎหมายมีก็ใช้สิใช้สิทธิ์ของตัวเองสิเขาคุ้มครองอยู่นะเขาคุ้มครองอยู่นะเรียนหนังสือหรือเปล่าหรือว่าไม่กล้าฟ้องเพราะอะไรเพราะถ้าสมมติฟ้องขึ้นมาศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเจอจริงๆว่าโกงเงินจริงอ้าวอีเหี้ยโดนคดีช่อโกงไปอีกนะ
ก็เลยไม่กล้าฟ้องถูกไหมเนี่ยเนี่ยดูดิใช่ปะใช่ปะเออเป็นกูก็ไม่ฟ้องหรอกจริงกูไม่ฟ้องมึงฉลาดแล้วแหละที่ไม่ฟ้องแต่กูก็ไม่ฟ้องพอฟ้องขึ้นมาปุ๊บเออเขียนคำร้องไปปุ๊บศาลอ่านไต่ศาลอ่านมูลฟ้องไต่สวนมูลฟ้องขึ้นมาสืบไปสืบมาเอาชิบหายหักเงินค่าตัวเขาจริงโกงเงินเขาจริงโดนคดีช่อโกงอีกเออไปกูก็ไม่ฟ้องอย่าฟ้องเลยมึงอย่าฟ้องแต่ถ้ามั่นใจว่าไม่ได้หักค่าตัวหรือว่าไม่ได้โกงเงินใครเขาก็ฟ้องนะคะก็อยากจะให้ฟ้องนะแบบฟ้องไปเลยแต่ถ้าจะมาฟ้องกูฟ้องคืนนะเพราะว่ากูยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะเพราะว่ากูแบบว่าเล่าเรื่องตาสีตาสาอีอ้อยอีแอลอีคนข้างบ้านกูตามภาษาของกูไปนะคะอย่ามาฟ้องกูนะกูฟ้องคืนจริงๆนะมึงอย่าลืมนะกูมีประสบการณ์การขึ้นศาลมาหลายรอบแล้วนะจริงๆศาลอ่านไม่ออกศาลขำนางหายไปไหนเงี้ยป่าช้านางก็อยู่นั่นแหละไม่ไปไหนหรอกนางก็อยู่นั่นแหละแต่นางโพสต์ไม่ได้เฉยๆนางก็อยู่นั่นแหละเดี๋ยวว่าแป๊บนึงไม่นานนะคะเดี๋ยวไลฟ์นี้ก็ปิวมึงเชื่อกูและเดี๋ยวกูก็โดนแบนอีกเหลือรอบนี้กูโดน15วันเลยคอยดูมันมีทีมซุ่มยิงกูอยู่มีทีมซุ่มยิงเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวไลฟ์นี้กูก็ปิวมึงเชื่อกูเดี๋ยวมันก็ปิวแล้วมันก็ยิงกูรอได้เลยไปเสิร์ชหานะคะชื่อภาษาอังกฤษอะลาลิตามีสุขอะไปเฟซนั้นแทนนะแล้วเดี๋ยวเฟซนี้ก็บินอีกเดี๋ยวว่าถ้ามันดูถึงมันก็บินอีกเขามีทีมซุ่มยิงแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูก็ยิงมึงคืนรอกูว่างก่อนกูมีอวตารกว่า100ตัวนะคะรวมกันกับเพื่อนกูมีเป็นพันตัวกูยิงมึงให้มึงล่วงแน่ให้มึงโพสต์ไม่ได้สัก30วันนะมึงดูซิว่ามึงจะเอาอะไรแดกอีสัตว์กูไม่โพสเฟซบุ๊กกูก็มีงานทำกูมีงานทำอยู่แล้วไม่โพสเฟซบุ๊กอ่ะเพราะว่างานกูไม่ได้ทำผ่านเฟซบุ๊กไงแต่งานมึงทำผ่านเฟซบุ๊กไงเดี๋ยวมึงรอมึงกลับมารีวิวเมื่อไหร่กูยิงเมื่อนั้นนะมึงกูบอกเลยนี่กูยังเห็นว่ามึงยังไม่เคลื่อนไหวยังไม่เทคแอคชั่นอะไรเฉยๆกูเลยยังไม่ยิงรอก่อนมึงรีวิวอะไรเมื่อไหร่ปุ๊บกูยิงทันทีกูบอกเลยกูแค้นมากแบนกู10กว่าวันน่ะกูแค้นมากกูจดไว้แล้วกูทดไว้ในใจแล้วมึงรีวิวอะไรเมื่อไหร่ปุ๊บมึงเคลื่อนไหวอะไรหน้าเฟซเมื่อไหร่ปุ๊บเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการรีวิวที่มึงได้เงินเมื่อไหร่ปุ๊บกูยิงทันทีกูพูดเลยแล้วกูจะให้ไอ้มาร์คแบนมึงอย่างต่ำอ่ะ15วันแล้วมึงดูซิว่าเฟซมึงโพสต์ไม่ได้15วันเนี่ยมึงจะเสียหายกี่แสนกี่ล้านกูพูดเลยกูทำจริงกูพูดเลยที่กูยังไม่ยิงมึงอยู่ตอนนี้เพราะกูเห็นมึงเงียบอยู่ยิงไปก็เท่านั้นเออลองมึงออกมารีวิวอะไรก่อนสักอย่างนึงกูยิงแน่นอนกูบอกเลยกูยิงแน่นอนกูยิงให้มึงเป็นใบ้แน่นอนกูแค้นมากยิงกูเป็นใบ้10กว่าวันอ่ะกูแค้นมากกูบอกเลยกูจดไว้แล้วมึงปลดแบนอีกกูยิงใหม่มึงปลดแบนอีกกูยิงใหม่อยู่อย่างนี้แหละมึงคิดว่าคนอย่างกูอ่ะทำไม่ได้เหรอฮะอวตารกูมีเป็นหมื่นอ่ะมึงจะเอาอะไรพอบอกว่าไม่มีแดดไม่กลัวกลัวไม่มีเงินเอาไปโปรยผู้ชายเพราะว่าพี่รวยนะคะเพราะว่าพี่รวยเป็นพี่รวยนะคะไม่ใช่เขาแบบเงินเยอะแล้วเห็นเขาบอกว่าเงินเย็นก็มีประมาณเงินเย็นในที่นี้ก็คือเงินไม่ได้อยู่ในบัญชีอะนะก็หลายล้านมากหลายล้านที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีนะเท่าที่รู้มานะแล้วก็เงินที่อยู่ในบัญชีอีกก็หลายล้านนะแล้วก็ทรัพย์สินรถบ้านอะไรแบบเนี้ยเขาไม่อดตายหรอกนะแต่ว่าเขาไม่ได้รับงานรีวิวสักประมาณครึ่งปีเขาก็ไม่อดตายหรอกแต่ว่าที่เขาจะตายเพราะอะไรหรือว่าเขาเป็นพวกเสพติดโซเชียลไงแล้วเขาก็เป็นโรคชนิดหนึ่งอันนี้คือไปอ่านเรื่องโรคนี้มาพอดีนะคะเขาป่วยเป็นโรคจิตเวชแต่ว่าอาจจะเป็นไบโพล่าก็จริงอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าโรคนึงที่เขาน่าจะเป็นแน่นอนอ่ะ
โรคอะไรนะคะหมอเนที่เราคุยกันอะโรคนาร์ซิสติกปะนาร์ซิสติกปะชื่อโรคว่านาร์ซิสติกใช่ไหมหมอเนอ่านภาษาไทยว่านาร์ซิสติกใช่ไหมคะเออนี่แหละที่เขาคิดว่าเขาน่าจะเป็นซึ่งโรคเนี้ยเขาจะเป็นอาการคือคิดว่าตัวเองอ่ะเหนือกว่าใครเก่งกว่าใครเก่งกว่าทุกคนนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองจะต้องออกคำสั่งใช้อำนาจกับทุกคนนะคะแล้วก็หลงตัวเองประมาณนี้ซึ่งเข้าข่ายพฤติกรรมเขาหมดเลยโรคนี้นะคะแล้วก็ทีเนี้ยพอเขาสูญเสียตัวตนไปปุ๊บสูญเสียตัวตนไปแค่ครั้งหนึ่งตอนเนี้ยเขาก็แค่แค้นและก็เก็บตัวเสร็จแล้วปุ๊บเขารอวันที่จะกลับมาแล้วก็ชำระบัญชีกับพวกมึงนี่แหละใช่ค่ะเขาสร้างตัวตนขึ้นมาบนโลกโซเชียลนะคะเพื่อให้เป็นคนที่มีตัวตนบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหนือกว่าใครด้วยยอด follow เขานะคะแล้วก็เห็นไหมล่ะพอเขารู้ว่ามีคนที่ดังกว่าเขาขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะเพราะว่าแบบเป็น FC พี่เขาจริงๆนะคะตามทุกคลิปเลยค่ะพี่เอ็มตามใจตุ๊ดนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะพอเขารู้นะคะว่าเอ็มตามใจตุ๊ดดังกว่าเขาถึงขั้นร้องไห้อ่ะเขารับไม่ได้อ่ะที่เขาแพ้อ่ะที่เขาเป็นรองอ่ะเนี่ยคือเข้าข่ายโรคทางจิตเวชชื่อโรคนาร์ซิสติกนั่นก็คือโรคหลงตัวเองโลกที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครเหนือกว่าคนอื่นแต่ทีเนี้ยความรุนแรงของโลกเนี้ยเวลาที่มันจะแอทแทคหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นผลร้ายต่อตัวเขามันเป็นผลร้ายต่อคนรอบข้างเวลาที่เขาโดนทำร้ายทำลายตัวตนเขาหรือว่าเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคนอื่นเขาจะทำร้ายคนอื่นเขาจะไม่ทำร้ายตัวเองเขาจะไม่ทำร้ายตัวเองเขาจะทำร้ายคนอื่นตอนนี้เขาก็คือแวร์วูฟลอวันหอนเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วเขาก็ทำร้ายคนเองซึ่งเขาก็คงจดชื่อไว้แล้วแหละลาลิตามีสุขนะคะ เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ24613000194ค่ะไม่ต้องค้นให้ยากค่ะไม่ต้องสืบให้ยากค่ะจริงๆไม่ต้องสืบเลยกูบอกแล้วว่าไม่ต้องสืบสืบทำไมชื่อกูอ่ะมึงเซิร์ชใน Google ก็เจอแล้วเหี้ยอีพวกที่บอกว่ากูเกาะแสงหาแสงอ่ะมึงไม่รู้จักกูจริงๆหรอถ้าไม่เห็นฉันตามโพสต์แบบบทความก็จะเขียนแบบบทความอะไรแบบนี้เลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยคนก็แชร์ไปเยอะอยู่แต่ว่าจะน้อยส่วนมากไอ้คนที่แชร์เยอะๆก็จะเป็นแบบมุกกะมุกฮาเกิดจากเสพติดโซเชียลที่ไม่จริงสูญเสียเป็นอาการทางจิตจริงๆแล้วอะโรคนาร์ซิสติกอะก็คือเป็นโรคหลงตัวเองสาเหตุเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดูของครอบครัวขาดความรักอะไรหลายๆอย่างมันเป็นปัจจัยที่โดนหรือว่าเขาอาจจะมีทรามาในใจหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วทีเนี้ยด้วยนิสัยส่วนตัวเขาเองเป็นคนแบบนั้นมันก็เลยบางคนโดนทำร้ายจิตใจมีทรามาในใจกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าบางคนโดนกดดันมีทรามาในใจกลายเป็นนาร์ซิสซิสติกได้ด้วยอุปลักษณะนิสัยของแต่ละคนมันต่างกันนะคะเขาอาจจะโดนกดดันหรือว่าเมื่อครั้งอดีตตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นแค่ nobody คนหนึ่งไม่มีตัวตนไม่มีคนสนใจเขาก็เลยพยายามสร้างทุกอย่างเพื่อขึ้นมาทดแทนสิ่งที่เป็นปุ่มด้อยของเขาในตอนนั้นนะคะซึ่งไม่ต้องมีคนมานั่งเปรียบเทียบหน้าขอร้องอย่างเดียวนะคะว่าอย่าเอาหน้ากูเนี่ยไปเปรียบเทียบกับหน้ามันได้ไหมเพราะว่ากูอ่ะยอมรับว่าไม่สวยสู้มันหรอกหน้ามันหมดอ่ะเกือบล้าน
กูจะไปสวยสู้มันได้ยังไงไม่ต้องเอาหน้ากูไปเปรียบเทียบหน้ามันเถอะกราบราคานะคะอย่าเอาหน้ากูไปเปรียบเทียบกับหน้ามันเลยหน้ามันหมดเกือบล้านแต่หน้ากูเนี่ยจมูกเนี่ยไม่กี่พันมีอย่างเดียวเนี่ยที่ทำแล้วก็จัดฟัน2อย่างแค่นี้มึงจะให้กูไปเทียบกับคนที่หมดเป็นล้านมึงไม่สงสารกูหรอเออไม่ต้องเอากูไปเทียบกับหน้ามันกูยอมรับมันสวยกว่ากูเอาหน้านางน่าจะหมดเกินล้านหลายล้านไปแล้วมั้งเออขออย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ต้องไปบูลลี่หน้าตานางนะคะเราแบบเป็นบุคคลที่เจริญแล้วเราจะไม่แบบไม่บูลลี่หรือว่าแบบไปแอดโฮมินเนมอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นประเด็นนะเราก็จะพูดแต่เรื่องที่มันเป็นประเด็นเราจะไม่แบบไปแอดโฮมินเนมเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องครอบครัวเรื่องผัวเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรไปแอดโฮมินเนมเขาแล้วก็ไม่ควรไปแบบบูลลี่รูปร่างหน้าตาเขาเราก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบนะคะว่าหน้าฉันสวยไม่เท่าออฟฟี่ฉันยอมรับเพราะว่าหน้าเขาเป็นหมดเกือบล้านน่ะแกแล้วจะให้ฉันสู้ได้ยังไงฉันจะเอาอะไรไปสู้เขาจมูกฉันน่ะไม่ถึงหมื่นจมูกฉันไม่ถึงหมื่นแกแล้วฉันจะเอาอะไรไปสู้เขาแกบ้าหรือเปล่าแล้วทั้งหน้าฉันทำแค่จมูกกับจัดฟันแล้วฟันฉันตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ประมาณนี้แหละก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วแต่จัดไปอย่างนั้นแหละจัดเฉยใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยใช่ค่ะไม่ต้องเอาไปเทียบนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ฉันก็ไม่ชอบหน้าแบบนั้นถ้าหมดเป็นล้านแล้วได้แค่นั้นกูก็ไม่ทำกูโกรธหมอด้วยจริงๆลบเมคอัพหน้าสดสิครับพี่ดูดีฉันมีหน้าสดเยอะแยะเลยนะคะเข้าไปดูได้นะคะฉันไม่เคยอายหน้าสดนะคะแล้วก็คนส่วนมากนะคะบอกว่าฉันหน้าสดดีกว่าแต่งหน้าด้วยค่ะกล้าพูดนะคะจะหาว่าแบบว่าไอ้นี่ก็ได้แต่ว่าคนส่วนมากก็บอกว่ากูหน้าสดดีกว่าแต่งหน้าอย่าแต่งหน้าเลยอะไรแบบนี้เข้าไปดูได้ไม่เคยอายหน้าสดนะคะแต่เขาก็สวยแหละเขาสูงหุ่นดีเอาจริงๆวะนี่เคยเจอเอาจริงๆวะมันอะจำฉันไม่ได้หรอกแต่ฉันน่ะเคยเจอนางเมื่อนานมากแหละตั้งแต่สมัยนางทำพิตตี้เจอทางพี่มอมอกับนางอะแหละสมัยนางพอกตัวแบบขาวๆอะขาวจนแบบเป็นผีอะเป็นผีเป็นแบบนีออนอะไฟนีออนแบบขาวจนเทาอะอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆปะตัวจริงอะไม่สวยเลยตอนนั้นอะคือกูเห็นแล้วกูกลัวกูพูดจริงๆกูเห็นแล้วกูกลัวกลัวมากแต่พี่มอมอสวยมากแต่ตัวเล็กไปหน่อยพี่มอมอสวยมากตัวจริงขาวสวยสวยสวยแบบสวยมากตอนนั้นฉันก็เป็นแบบว่าพวกแบบพีจีกระจอกกระจอกอะแกนางก็จำฉันไม่ได้หรอกนางก็เป็นแบบพิตตี้ยืนรถอะไรแบบเนี้ยฉันก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเอ็มซีพิธีกรอะไรเหมือนทุกวันนี้ไงมันหลายปีมามากแล้วประมาณแบบ6ปีอะไร 5-6 ปีอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นแหละตอนนั้นฉันก็เป็น PG กระจกกระจกยืนแจกของอะไรกระจกกระจกแบบเนี้ยนางก็จำฉันไม่ได้หรอกแต่ฉันก็จำนางได้เห็นนางครั้งแรกก็แบบสะพรึงแล้วเดี๋ยวฉันทำงานก่อนขอสิ่งเดี๋ยวฉันทำงานก่อนนะไปละบ๊ายบายเดี๋ยวมาคุยด้วยไหม